เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะทะลุ 80,000 ล้านไทยส่งออกมันสำปะหลังครึ่งแรกปี2565เร่งบูรณาการเกษตรกรผู้ประกอบการคู่ค้าต่างประเทศดันส่งออกครึ่งปีหลังบรรลุเป้าหมาย 1.3 แสนล้านบาทแล้วก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลปลื้มส่งออกมันสำปะหลังครึ่งปีแรกกว่า 6.7 ล้านตันรวมมูลค่ากว่า 8.2 หมื่นล้านบาทลุ้นยอดทั้งปีทำสถิติสูงรวม 1.3 แสนล้านบาทนะคะ28สิงหาคม2565นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ารัฐบาลชื่นชมผลสำเร็จตามที่ผลการส่งออกมันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งปีแรก2565มีจำนวนกว่า 6.7 ล้านตันรวมมูลค่า 8.2 หมื่นล้านบาทพร้อมกำชับทุกฝ่ายร่วมพิจารณามาตรการเพิ่มการส่งออกให้บรรลุเป้าหมาย 1.3 แสนล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ารัฐบาลมุ่งดำเนินมาตรการประกันราคาผลผลิตและรายได้เกษตรกรมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องอีกทั้งแสวงหาตลาดแก่ผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.รายงานการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังซึ่งก็ได้แก่มันเส้นมันอัดเม็ดแป้งดิบแป้งแปรรูปและอื่นๆเช่นกากมันและสาคูในช่วง6เดือนแรกของปี65ซึ่งมีอัตราการส่งออกแล้วกว่า 6.7 ล้านตันรวมมูลค่ากว่า 8.2 หมื่นล้านบาทโดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี64ถือว่ามีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 35.16%ทั้งนี้นะคะเกิดจากปัจจัยด้านสงครามที่ส่งผลต่อวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารทั่วโลกโรงงานอาหารสัตว์ฟื้นตัวจากผลกระทบของไอฮีวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF และโดยเฉพาะความต้องการมันเส้นเมื่อผลิตแอลกอฮอล์ของจีนสูงขึ้นทำให้ตลาดมันสำปะหลังของไทยขยายตัวโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมประชุมหารือ4สมาคมมันสำปะหลังซึ่งก็ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วงครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นในปริมาณ 4.25 ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 4.7 หมื่นล้านบาทขณะที่ตลอดทั้งปี65จะมีปริมาณการส่งออกรวม11ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.3 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี2564ซึ่งหากยอดการส่งออกตรงตามที่คาดการไว้จริงมูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังจะถือเป็นยอดสูงสุดในรอบ15ปีรัฐบาลโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำการบูรณาการความร่วมมือกับภาคการเกษตรผู้ประกอบการและคู่ค้ามันสำปะหลังต่างประเทศในการร่วมส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คาดไว้พร้อมหาแนวทางการต่อยอดส่งออกสินค้าการเกษตรอื่นๆขยายตลาดผลผลิตไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนายอนุชาแจ้งไว้นะคะอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะล่าสุดทะลุ 80,000 ล้านไทยส่งออกมันสำปะหลังครึ่งปีแรกปี65เร่งบูรณาการเกษตรกรผู้ประกอบการคู่ค้าต่างประเทศผลักดันส่งออกครึ่งปีหลังเต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1.3 แสนล้านบาทนะคะอัปเดต30สิงหาคม2565